ขาเป็นปืนสั้นค่ะที่อยากจะเป็นปืนยาวดูทรงมันแปลกๆประหลาดประหลาดยังไงชอบกล walking alone, streets are empty. สวัสดีค่ะเจอกับน้ำอิงอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเอาหูออกก่อนคลิปนี้นะคะน้ำอิงจะมาแกะกล่องนะคะปืนใหม่นะคะเดี๋ยวเราไปแกะดูข้างในพร้อมๆกันเลยนะคะห่อมาอย่างดีนะคะจะเปิดเข้าไปดูข้างในกันตึ้งเด้อโอ้ my god ปืนตัวนี้นะคะชื่อรุ่นว่า B&T USW A1ดูไปดูมาดูทรงมันแปลกๆประหลาดประหลาดยังไงชอบกลนะคะเรามาดูลูกเล่นของเขาดีกว่าค่ะจะบอกก่อนนะคะว่าลำกล้องของเจ้า B&T ตัวนี้ยาวทั้งหมด 4.5 นิ้วอันนี้คือไฟฉายนะคะมีไฟฉายมาให้เลยแบบนี้เลยในตัวนะคะเลดดอทก็มีมาให้เหมือนกันนะคะโอ้โหพร้อมหมดเลยมีสายสะพายให้นะคะมีแม็กมาให้แม็กมีมาให้2ตัวด้วยกันนะคะมีแม็กให้2ตัวนะคะแล้วก็อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอ๋ออุปกรณ์ทำความสะอาดนี่ใส่มาอย่างดีเลยนะคะทองเหลืองแปลงเพลิงนะคะแล้วก็เป็นอันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะคะเรามาดูกันที่ตัวปืนกันนะคะเห็นรูปร่างหน้าตามันแปลกๆมันจะเล่นมันจะใช้งานกระทัดรัดไหมคล่องไหมวิธีการก็นี่ซึ่งสำหรับเจ้า B&T ตัวนี้เขาเป็นปืนสั้นค่ะที่มีที่อยากจะเป็นปืนยาวนะคะเขาก็เลยเนี่ยมีพันท้ายมาให้ในตัวนะคะก็เอานิ้วชี้นะคะกดได้เลยนะคะนี่มองเห็นดอทได้เลยB&T ตัวนี้เป็นปืนมาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะนี่พอพลิกปืนมามันจะเขียนว่า B&T USA นะคะซึ่งไม่ต้องแปลกใจค่ะมันเป็นปืนที่ส่งไปประกอบที่สหรัฐอเมริกานะคะแต่สัญชาติเขาอ่ะคือสวิตเซอร์แลนด์นะคะชื่อรุ่นเขาตรงนี้มันก็จะเขียนตรงปืนตรงนี้ว่า USW A1 นะคะอันนี้ก็คือที่มาของเขานะคะเดี๋ยวเรามาลองยิงกันนะคะมาเริ่มกันเลยเอาละปัญหาเกิดขึ้นแล้วค่ะมันยากมากเลยค่ะทุกคนโอ้โหแข็งมากมาค่ะมาดูนะคะข้อเสียคือตรงนี้มันน้ำอิงว่าเขาน่าจะมีวิธีการออกแบบที่มันดีกว่านี้ค่ะคือน้ำอิงมันต้องใช้พละกำลังในการดูดิคือมันลำบากกับผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งอะค่ะน้ำอิงว่าข้อเสียเจอข้อเสียของปืนตัวนี้ละส่วนข้อดีก็คือยิงแม่นมากนะคะแล้วรีคอยล์ไม่เยอะด้วยนะคะคุมปืนได้ดีมากนะคะสำหรับปืนตัวนี้นะคะเดี๋ยวเอาเป็นว่าน้ำอิงขอเวลาแป๊บนึงขอไปปรึกษากับโทนี่สตาร์กเมืองไทยแป๊บนะคะเดี๋ยวมาเรียบร้อยค่ะตอนนี้เราได้ไปปรึกษาโทนี่สตาร์กเมืองไทยมาเรียบร้อยนะคะพี่โทนี่สตาร์กบอกว่านะคะให้ติดตัวนี้เข้าไปนะคะนี่คือตัวนี้นะคะมันจะได้กระชากง่ายนิดหนึ่งนะคะมาเริ่มกันเลย
นี่ง่ายปะล่ะเราไปดูเป้ากันนะคะก็นะคะโดนนี่นะคะโดนนี้นะคะแล้วก็เพชรเหล็กไปแล้วนะคะเพชรเหล็กไปแล้วนะคะส่วนเป้านี้นะคะแถวๆนี้ค่ะแล้วก็ใต้ราวนมนะคะแล้วก็แขนข้างซ้ายนะคะต่อไปน้ำอิงจะลองยิงแบบไม่ต้องกางผ่านท้ายนะคะไม่ต้องกางนะคะยิงแบบพับผ่านท้ายดูนะคะมาสั่นกันแบบเหมือนคนมาตีระฆังเล่นเลยนะคะถือว่าปืนตัวนี้ B&T โอเคมากเลยนะคะเนี่ยคือใช้งานกระทัดรัดนะคะเก็บพับเก็บได้นะคะหรือดึงออกมายิงได้เลยนะคะดีมากเลยค่ะแล้วก็ปืนดีกลุ่มดีนะคะสำหรับปืนสวิตเซอร์แลนด์ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ไฟฉายข้างหน้าเปิดได้นะคะนี่เปิดได้นะคะก็ชอบละสิคะกระบอกนี้ต้องซื้อแล้วค่ะทุกคนโอ้โหบืนปืนบอดี้การ์ดโดยแท้เลยค่ะพกอยู่ในเสื้อนะคะเปิดทางนะคะปึ๊บ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 โอ้โหสุดยอดนะคะแล้วก็ Red Dot ตัวนี้ก็มีมาให้เลยนะคะเป็นของ Empoint มาให้ในตัวนะคะดีมากค่ะอ่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะน้ำอิงก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะน้ำอิงมีอะไรนะคะปืนอะไรเด็ดๆดีๆมานำเสนออย่าลืมติดตามรับชมนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ